อนออกมาทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ได้เอาได้ตลาดนะคะทางตำบลในเรื่องของการเดินไปตลาดแล้วก็ใช้สิ่งที่เอาไปเตรียมไว้เพื่อซื้อของแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเดินเพื่อบางคนอาจจะบอกว่าป้าวุฒิบอกว่าอาจจะทุกส่วนตระหนักเรื่องนี้เป็นสำคัญอัดแรงสิ่งที่ผู้นำของชุมชนหมู่บ้านกลับมาประชุมได้ทันตรงตามเวลาก็เลยใช้เวลาในขอบคุณมากท่านเข้าหลวงท่านกำลังที่บ้านเปิดที่สุดถ่ายรูปครับหมดตองครับหมดตองครับเป็นที่พ่อเปิดนี่อย่างไรนะก็วันนี้เป็นโครงการส่วนหนึ่งนะคะที่รณรงค์เรื่องการจัดการขยะของอำเภอหางดงทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์นะคะท่านมีแนวนโยบายที่ชัดเจนเลยนะคะบอกว่าอยากลดขยะในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราแล้วเราต้องหาทุกวิธีการในการที่จะลดขยะตลอดจนจังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามขับเคลื่อนนะคะเพื่อลดขยะให้ได้ทุกวิธีทางรวมทั้งขยะเปียกขยะอันตรายขยะรีไซเคิลตลอดจนขยะทั่วไปในปี2561ที่ผ่านมาอำเภอหางดงได้รับรางวัลที่1 นะคะของอำเภอสะอาดในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการได้รับรางวัลที่1เนี่ยเราทำกันจริงๆนะคะแล้วก็พยายามขับเคลื่อนในเรื่องทุกๆเรื่องด้วยกันแล้วก็มีทั้งในการจัดการขยะรูปแบบหลายๆรูปแบบตลอดจนมีโมเดลหางดงสะอาดประดับดาวนะคะซึ่งพยายามขับเคลื่อนทุกขยะนะคะซึ่งมี4ขยะด้วยกันวันนี้นะคะอำเภอหางดงจัดขับเคลื่อนอีกโครงการหนึ่งเป็นกิจกรรมยูบินโตนะคะเพื่อลดขยะลดขยะยังไงครับเราไปตลาดเรายูบินโตไปมีอาหารที่เราจะกินจะซื้อก็ใส่บินโตมาระบบจัดการขยะของในภาพรวมของอำเภอหางดงนั้นเรามีความมุ่งเน้นที่จะสานต่อนโยบายรัฐบาลและก็นโยบายทางอำเภอเพื่อให้สำเร็จผลวันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ร่วมกันหันมาลดการใช้ถุงพลาสติกและก็ลดโฟมในอำเภอหางดงเราให้ได้เป็นการเริ่มต้นที่ผู้นำก่อนแล้วก็ขยายไปสู่ประชาชนทั่วไปครับ
เราทำโมเดลของหางดงแล้วนะคะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจัดการขยะอย่างแท้จริงก็เป็นหางดงประดับดาวนะโมเดลอันนี้โลโก้เดี๋ยวเราจะปรับตามสภาพนะคะเพื่อให้เกิดมีอัตลักษณ์ในส่วนหนึ่งของการจัดการขยะก็ผมมีความดีใจนะครับที่ทางหมู่บ้านผมได้ทำหมู่บ้านประดับดาวและตลาดนัดขยะนะรวมมาจนถึงเป็นเวลา11ปีซึ่งท่านอำเภอท่านเนี้ยได้เห็นเร่งถึงความสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกต่างๆซึ่งหมู่บ้านผมเป็นหนึ่งในโมเดลก็คือเราเอามารวมกันงานชิ้นงานทุกงานในของอำเภอหางดงแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านอำเภอท่านนี้นะครับท่านนิตยาที่เขาเรียกว่านำโครงการดีๆให้กับคนอำเภอหางดงครับเมื่ออำเภอหางดงเป็นอำเภอนำร่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับโล่ได้รับเกียรติบัตรเป็นเซตตี้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันอำเภอหางดงของเราจะอยู่นิ่งเฉยอำเภอหางดงเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยการรณรงค์ในเรื่องของการลดถุงพลาสติกลดขยะลดมลภาวะนี่กับพี่น้องอำเภอหางดงของเรานะครับกับวันนี้รู้สึกดีใจครับตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาถึง3สมัยแล้วก็เป็นกำนันมาถึง6ปีก็เพิ่งจะมีวันนี้นะครับที่เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของการได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการลดมลภาวะนะครับ